ขาก็บอกว่าทนายดังยังมีการหลอกลวงเนี่ยนำเงินไปช่วยใช้หนี้ให้กับคนใกล้ชิดด้วยโดยปรากฏว่าที่เขาโกรธและเจ็บใจเพราะอะไรไหมมีการอุปโลก มีการอุปโลกตัวละครเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเนื้อเชื่อถือให้อีกหลายคนเลยซึ่งเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีใครบ้างที่อุปโลกขึ้นมานะครับผมซึ่งตำรวจบอกว่ากรณีนี้เนี่ยหากฝ่ายมาดามอ้อยเนี่ยมีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีทั้งกรณีเรื่องของซื้อรถเบนซ์แล้วก็หลอกให้ช่วยใช้หนี้คนใกล้ชิดของทนายดังเพิ่มอีก2คดีด้วยจะทำให้พฤติกรรมจะเข้าข่ายความผิดช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติลักษณะเป็นปกติธุระแต่ว่าช่อโกงเป็นประจำช่อโกงเป็นประจำเราเพิ่งเคยได้ยินคำนี้นะพี่เคยได้ยินคำนี้แต่อันนี้เป็นภาษาทนายภาษาทนายเหมือนที่ทนายเดชาบอกอะช่อโกงอันเป็นลักษณะเป็นปกติธุระพูดอย่างนี้ก็คือทำเป็นประจำทำเป็นประจำแต่ทีเนี้ยพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าทำเป็นประจำคุณจะเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์เขาว่าทำเป็นประจำเพราะอันนี้มันจะแยกกันนะมันยัดทนายความหรือแค่คดีแพ่งถูกไหมมันแยกโกงช่อโกงถ้าคดีแพ่งก็คืออ่ะแพ่งก็คือ71ล้านมีสัญญาการและติดต่อกันเคลียร์กันใช้คืนกันว่ากันไปแต่ไอเนี้ยลักษณะเป็นไปพิสูจน์ตรงไหนล่ะเพราะเขาจะโยงไปนี่ไงเขาบอกว่าถ้าช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยมันจะเป็นมูลฐานความผิดตามพรบฟอกเงินซึ่งจะมีเรื่องของการตามยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายด้วยอันนี้ก็มาจาก The Icon เนาะใช่ถ้าสมมติจะพูดจริงๆเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ถือว่ามาจาก The Icon นะเขาไปทุกวงการเนาะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังว้าวไม่ต้องถามหนุ่มก็ไปคนเดียวจะไปคนเดียวมายุ่งเดี๋ยวถ้าตามมาออกแฉเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเดี๋ยวผมจะต้องเล่าเรื่องเคนโดด้วยนะวันนี้นะที่ฉันเอาหนุ่มมาเนี่ยนี่รายการโทรหาเคนโดได้ไหมให้เคนโดพูดเองใช่แล้ววันนี้เคนโดพลันนักข่าววงการนักข่าวด้วยนะโอ้ไกลเลยอะเรื่องที่เรากำลังติดตามกันมาทั้งหมดนะตอนนี้มันเกิดจากหนึ่งไอคอนถูกแล้วมันก็โยงแล้วก็ถือว่าอย่างนี้นะบาปบุญคุณจะว่าไอคอนยังไงก็ไม่รู้ไอคอนได้กระชากหน้ากากคนออกมาเยอะนะถูกต้องณวันนี้คุณจะบอกว่าไอคอนยังไงไม่รู้แหละผิดถูกเรายังไม่รู้ว่าเขาจะผิดจะถูกเพราะเขายังถือว่าถ้าสมมติตามศาลเนี่ยผู้ต้องหาเขาจะต้องถือผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ไปก่อนถูกต้องไหมจะผิดจะถูกยังไงไม่มีใครรู้อย่างที่พี่อ่านพูดอ่ะเพราะกฎหมายเขาจะไม่ได้สรุปยังไม่ได้ศาลยังไม่ตัดสินถูกแต่ขนาดเดียวกันณวันนี้กระชากหน้ากากเยอะนะก็แสงเยอะอ่ะแสงเยอะนะแสงเยอะโฟกัสเยอะทุกคนก็อยากเป็นดีเอ็ดเวนเจอร์ถือว่าอะไรดีเอ็ดเวนเจอร์แล้วท้ายก็ถูกสอยไปทีละคนทีละคนทีละคนวันนี้พรรคการเมืองพลังประชารัฐออกมาพูดเลยเห็นไหมล่ะตอนแรกพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาพูดเลยเอาเรื่องนี้ก่อนนะจะไปกันใหญ่ EP 3ส่วนที่เรื่องนี้ก่อนย้อนกลับมาเดี๋ยวไปเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนล่าสุดวันนี้เฟซบุ๊กเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเขาได้โพสต์คลิป EP 3ฮะเปิดกลเกมทนายมหาเสน่ห์หลอกลงทุนหวยออนไลน์ดูดเงิน2ล้านยูโรนะใช่2ล้านยูโรความยาวของคลิปนี้ประมาณสัก9นาทีเกือบ10นาทีเกือบ10นาทีเจ๊อ้อยเขาระบุในคลิปนะครับว่าเรื่องรถเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจะให้เงิน2ล้านยูโรเรื่องรถจะมาเกิดขึ้นก่อนก็ตอนนั้นก็คือบอกโอ้เป็น FC ไงเป็นแฟนผมเป็นแฟนคลับติดตามดูตั้งแต่คดีหวยตั้งแต่ผู้ประชาชนฉันก็เป็น FC แล้วสุดท้ายก็จะมาสร้างโรงเรียนถูกต้องช่องฮะปรากฏว่าเรื่องรถมันเกิดขึ้นก่อนจะให้เงิน2ล้านยูโรตอนนั้นน่ะรักกันอยู่ก็ยังรักกันอยู่เขาไปคุยที่เมืองนอกเลยนะเขาไปคุยกันที่เมืองนอกเมืองนายุโรปเลยนะเขาบอกขอบคุณพี่ถ้าไม่มีพี่เนี่ยผมแย่มากผมต้องผิดคำพูดผู้ใหญ่อะไรของเขาก็ไม่รู้นะส่วนเรื่องทำโปรเจกต์2ล้านยูโรนะเขาบอกไอ้เรื่องทำโปรเจกต์2ล้านยูโรน่ะโดยเจ้อ้อยเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเป็นคนเสนอโปรเจกต์ขึ้นมาทนายตั้มเป็นคนเสนอโปรเจกต์ขึ้นมาว่าระหว่างที่อยู่ต่างประเทศโดยเขาบอกว่าได้โควต้าจริงอันนี้คือพูดจริงนะในฐานะที่ตัวเองก็รู้จักนักการเมืองเยอะนะแล้วก็ในฐานะที่แบบว่าตัวเองก็มีเพื่อนเป็นนักการเมืองเยอะนะใช้คำว่าเพื่อนดีกว่าเป็นนักการเมืองเยอะเชื่อไหมขนาดนักการเมืองด้วยกันเองนะยังโดนหลอกเรื่องโควต้าลอตเตอรี่เลยว่าเดี๋ยวจะจริงเหรอมัน